พวกเรามาที่นี่ทำไมเลอเออเจ้าโดนยาพิษตูตานตอนนี้ชะตาของเจ้ากำลังจะหมดสิ้นพวกเราต้องมาหายายเท่าเหมิงชะตาของฉันจะหมดสิ้นโป๊ะเพราะท่านแท้แท้ก้ากินยานั้นไปตรงฟังซื้อก็บอกแล้วว่าถ้ากินก็ไปจานอันตรายถึงตายได้แล้วท่านก็ยังให้ฉันกินไปอีกคนที่ตายไม่ใช่ท่านนี่ฉันตั้งหากล่ะเอะเสียงดังอะไรกันเสียงนี่มันองค์ชายมีอะไรถึงได้มาข้าถึงที่นี่เจ้าคะข้ามีบางอย่างจะให้เจ้าช่วยตอนนี้ข้าต้องการให้เจ้าคืนที่ไปคนรักของข้าคนรักท่านก็คือแม่นางผู้นี้งั้นเหรอไม่ได้ไม่ได้ข้าช่วยไม่ได้ทำไมจะช่วยไม่ได้ยายเท่าเมืองเจ้ากล้าปฏิเสธข้าเหรอหรือว่าฉันจะองค์ชายเจ้าคะถึงท่านจะบังคับให้ข้าฟื้นคืนที่ให้นางแต่นางโดนยาพิษตูตานตอนนี้ชะตานางหมดสิ้นแล้วนี่คือเรื่องจริงถึงจะทำยังไงพวกเราก็ไม่มีหวังหรอกข้าได้ยินมาว่าที่ไหนมีน้ำพุห่วงที่นั่นจะมีดอกกระเทียมหินดอกไม้ชนิดนี้สามารถเรียกคืนวิญญาณกลับสู่ร่างแม้กระทั่งดอกกระเทียมหินเจ้าจะไม่ให้ข้าเลยงั้นหรือไม่ใช่เช่นนั้นหรอกเจ้าข้าองค์ชายแต่เมื่อ22ปีก่อนที่นี่เกิดไฟไหม้ทำให้ดอกกระเทียมหินมอดไหม้ไปด้วยท่านดูสิว่าแถวนี้มีดอกไม้นั่นขึ้นไหมข้าไม่เชื่อที่นี่คือน้ำพุห่วงจะไม่มีดอกกระเทียมหินขึ้นสักดอกเป็นไปไม่ได้หากเจ้าไม่ให้ข้าข้าจะทำร้ายที่นี่ซะอย่านะเจ้าข้าองค์ชายข้าพอจะนึกออกแล้วว่าข้าจะไปหาดอกนั้นได้จากที่ไหนที่ไหนตรงฟังเย่ตรงฟังเย่ต้องมีแน่ๆแต่ไม่ใจเพราะเธอน้ำปูวงคงไม่เกิดไฟไหม้ตรงฟังเย่ตรงฟังเย่คือใครคนตระกูลตรงฟังเหรอตรงฟังเย่ตายตั้งแต่22ปีละแล้วจะไปหาดอกกระเทียมหินได้ยังไงนางมีใจที่รักนางอย่างมากใจผู้นั้นเคยเก็บดอกกระเทียมหินเพื่อเอาไปช่วยชีวิตนางกล่าวว่าสุสานของนางต้องมีดอกกระเทียมหินแน่ๆแล้วผู้ชายนั้นเป็นใครกันข้าจะเชื่อเจ้าสักครั้งหากครั้งนี้เจ้ากล้าหรอกค่ะข้าจะกลับมาทำลายสะพานนี่ซะร้านของก่อตระกูลโม่พวกก่อไปไหนกันนะจะกลับมาตอนไหนหรือว่าจะไม่กลับมาฟุบเลอเออต้องหายไปไหนมาฉันเป็นหวังตัวแทบแย่ฉันขอโทษนะพี่ที่ทำให้เป็นห่วงแล้วเธอเป็นอะไรไหมตอนที่เธอล้มลงฉันตกใจมากเลยรู้ไหมฉันไม่เป็นไรแล้วล่ะ ประธานหมิงสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะอยู่ๆเขาก็ปรากฏตัวขึ้นหรือว่าเขาไม่ใช่คนธรรมดาสำนักเหรียญตาลความอัปยศของตระกูลตรงฟางคุณลุงนั่นแหละคือความอัปยศของตระกูลตรงลุงกล้าทำร้ายคนบริสุทธิ์ลุงนั่นแหละเป็นตัวประโยชน์ของตระกูลเราหุบปากลุงสอนให้ฉันเป็นคนมีคุณธรรมแต่นี่อะไรแม้แต่ผู้หญิงลุงยังกล้าลงมือทำร้ายเธอลุงไม่เหมาะที่จะเรียกตัวเองว่าเป็นนักบวชเลยสักนิดฉันไม่เหมาะหรอแต่ลองไปสู่สารของตรงฟังเย่เดี๋ยวเธอก็รู้ว่ามันเหมาะหรือไม่เหมาะสู่สารของป้าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับป้าป้าที่เธอรักไงบางทีตรงฟังเย่อาจจะช่วยเด็กคนนั้นก็ได้นะช่วยโมโลเหรอฉันขอตัวก่อนล่ะลุงดูแลตัวเองดีๆแล้วกันฉันจะรีบไปบอกพวกเขาไปซะนั่งเด็กโง่หากแกไปที่สุสานตรงฟังเย่ก็เท่ากับว่าส่งแกไปตายโมโลเออรู้ว่าแกทำร้ายเธอก็คงไม่ปล่อยแกไปง่ายๆดูสิว่าครั้งนี้แกจะตายยังไงร้านขายของเก่าประธานหมิงคุณก็คือพี่รู้แล้วพี่ที่จริงหมิงซือเหยียงก็คือในที่สุดก็ปรากฏตัวสักทีนะฉันแปลกใจตั้งนานแล้วว่าทำไมโมโลเออถึงมีพลังมากมายขนาดนี้ที่แต่เป็นเพราะท่านนี่เองคุณพ่อก็รู้ประธานหมิงไม่ใช่คนธรรมดาหรือว่าเขาจะเป็นคนแบบพวกเราเรื่องนี้ค่อยว่ากันตอนนี้พวกเราต้องรีบช่วยโมโลเออขจัดพิษออกจากร่างกาย
เกิดอะไรขึ้นกับเธอวิญญาณของเธอถูกทำลายตอนนี้ข้าต้องเอาวิญญาณกลับเข้าร่างก่อนฟ้าสางถ้าพวกเราหาดอกกระเจียมหินไม่ได้วิญญาณของเธอก็จะกลับเข้าร่างไม่ได้อีกไม่จริงโมโลเออแต่ฉันไม่เป็นไรพี่ไม่ต้องไปฟังพวกเขาพูดอ่อมๆไม่ได้หรือไงพอได้ละตอนนี้เราจะหาดอกไม้นั่นได้จากที่ไหนสุสานของตรงฟางเย่เจ้ารู้จักที่นั่นใช่ไหมสุสานของนางอยู่ที่ไหนตรงฟางเย่จริงด้วยตอนนั้นพี่ใหญ่ไปตามหาดอกกระเจี๊ยบมินเพื่อไปช่วยเธอและเอาไปวางไว้ที่หลุมศพบางทีตรงนั้นอาจจะมีดอกกระเจี๊ยบมินขึ้นก็ได้บ้าเอ้ยไม่มีใครรู้ว่าสุสานตรงฟางเย่อยู่ที่ไหนมีแค่คนตระกูลตรงฟางเท่านั้นที่รู้หรือว่าตระกูลตรงฟางคงไม่ฉันรู้สุสานของเธออยู่ที่ไหนตรงฟางซื้อยังกล้ามาที่นี่อีกนะพวกเราไม่ต้อนรับคุณเรื่องทั้งหมดฉันไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดขึ้นมันเป็นการเข้าใจผิดมีคนแอบสลับยาของฉันเรื่องนี้ฉันพลาดเองฉันต้องหาเธอช่วยเธอได้โมเลเออเชื่อฉันสักครั้งเถอะนะคงจะเป็นตรงฟางเต๋อที่ทำแบบนี้ใช่ไหมไอ้แกนี่ชอบหาเรื่องตระกูลของเรามาตั้งแต่ไหนแต่ไรโดยเฉพาะลุงฉันจิตใจก็ถูกครอบงำนะถูกครอบงำเหรอแล้วจะให้ทำให้โมเลเออตายให้ได้งั้นสินะข้าจะฉีกมันเป็นชิ้นๆหากเจ้ากล้าหลอกข้าอีกข้าจะฆ่าตระกูลตรงฟังไม่เหลือเลยสักคนฟิวฟิวพลังมหาศาลตกลงท่านเป็นใครกันแน่พลังของเขามากกว่าที่ฉันคิดไว้ซะอีกทำไมเขาน่ากลัวแบบนี้ไม่คิดว่าเขาจะเป็นห่วงฉันมากมายแบบนี้มิงซือยินไม่ต้องห่วงนะฉันไม่เป็นอะไรเลอเออยังไงข้าก็ไม่ให้เจ้าเป็นอะไรไปอย่างแน่นอนตอนนี้ไม่ใช่เวลามาพลาดโอ้ไม่ตอนนี้ไม่ใช่เวลามาพลอดรักกันไหมฮะตรงฟางซื้อเป็นทายาทรุ่นสุดท้ายของตระกูลตรงฟางเราลองฟังเธอดูก่อนหากเธอหักหลังเราค่อยว่ากันอีกทีพลังข้าสู้เขาไม่ได้เลยฉันตรงฟางซื้อขอสาบานว่ายังไงฉันก็ไม่ได้โกหกพวกท่านจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่ยังไงฉันต้องช่วยโมโลเออให้ได้พาไปสิป่าชารางมือของข้าทางนี้นายมือข้ากลับมาแล้วเอ๊ะที่นี่มีผีด้วยเหรอเอาร่างเธอมาฝังไว้ที่นี่เพื่อไม่ให้คนเจองั้นสินะทำไมสุสานของตรงฟังยังไม่อยู่ที่นี่ได้ฉันว่าเมื่อ22ปีก่อนต้องเกิดการต่อสู้อะไรสักอย่างขึ้นแน่ลุงสามดูยังไงว่าที่นี่เคยมีสงครามโมโลเออ ไม่ได้การล่ะเหลือแค่อีก2ชั่วโมงนั่นไงเจอแล้วอยู่ตรงนั้นตรงนี้คือสุสานของป้าฉันเองที่นี่มีสุสานมากมายคุณรู้ได้ไงว่าที่นี่คือสุสานของตรงฟางเย่นั่นไงเจ้านี่คือมรดกตกทอดกับตระกูลเราถ้ามันสว่างขึ้นก็แสดงว่าที่นั่นมีคนของเราอยู่ฟิวจงออกมาตรงนี้มีอุโมงค์ด้วยใช่แล้วนี่คือหลุมจบตรงฟางเย่ว้ายว้ายเฮ้เฮ้เฮ้ว้ายจะถึงหรือยังโอ้ยโอ้ยยืนทำอะไรกันไม่เห็นมีใครมาช่วยหนูเลยทำไมที่นี่ไม่มีอะไรสักอย่างเงียบนี่มันคือหลุมศพคิดไม่ถึงว่าข้างล่างจะมีอุโมงค์ใหญ่ขนาดนี้พ่อหนูขนลุกไปหมดแล้วอะแค่นี้แต่เป็นกลัวไปได้ไม่ต้องห่วงนี่เป็นหลุมศพของป้าฉันเองยังไงก็ไม่มีผีไร้ญาติมาอาศัยอยู่หรอกเดี๋ยวก่อนฉันว่าฉันรู้สึกแปลกๆเดี๋ยวกาตรวจสอบดูหน่อยฮะปุ๊บไม่มีอะไรเกิดขึ้นโชคดีที่ไม่มีอะไรสงสัยพวกเราจะกลัวกันไปเองตระกูลฉันเป็นตระกูลเก่าแก่จะมีผีตนไหนกล้ามาอยู่ที่นี่ได้ล่ะลุงก็ใหญ่อยู่กับของเก่ามากๆมานานจะมากลัวอะไรกับเรื่องแค่นี้
นี่คุณตรงฟางซือนี่มันลุงของฉันนะกรุณาให้เกียรติท่านด้วยถ้าฉันพูดจริงเกินไปขอโทษละกันตอนนี้เราออกไปตามหาดอกกระเทียมหินกันก่อนเถอะฟึบฟิวเกิดอะไรขึ้นในอุโมงค์จะมีของพวกนี้อยู่ได้ยังไงฟึบไอ้เอ๊ะพวกผีกระจอกตะปูนี่มันฟึบเอ๊ะทำไมกระดูกเต็มไปหมดเลยใครกันที่เป็นคนทำทำไมเป็นแบบนี้นี่มันเลอะเอ๋อไม่เป็นไรนะก็แค่กระดูกขาวไม่มันยังไม่หมดฟุบเฮ้เฮ้พวกมันเข้ามาแล้วปะผีพลังสลายวิญญาณฟุบหมดหรือยังประกอบร่างยังไม่หมดวายลุกขึ้นมาอีกแล้วกูมัวจงมีวิชาอาคมอยู่ข้างข้ารอดูก่อนละกันถ้าไม่ไหวก็จัดการเฮ้เฮ้น่ากลัวจังพวกเธอถอยไปพลังปุ๊บ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 เดี๋ยวก่อนทำไมพวกมันยังขยับอีกล่ะพวกมันยังไม่ตายทำอะไรพวกมันไม่ได้เลยใช้วิธีนี้ไม่ได้ผลแล้วพวกเราจะทำไงดีฝีมือกระจอกแบบนี้ยังจะกล้าลุกขึ้นมาอีกงั้นก็ลองดูไฟราชาผีของข้าก่อนแล้วกันฟุบฟิวแปะแปะประธานหมิงไม่ใช่คนธรรมดาจริงๆด้วยนี่คือลูกไฟของราชาผีผู้ชายคนนี้เป็นใครกันแน่คงไม่มีอีกแล้วใช่ไหมเด็กโง่นี่คือลูกไฟของราชาผีพลังของพวกนั้นทำอะไรข้าไม่ได้หรอกเจ้าจะกลัวอะไรอีกเอ๊ก็ได้ท่านเก่งที่สุดที่สุดแต่เรื่องนี้ไม่ง่ายอย่างที่พวกเราคิดหรอกกระดูกผีพวกนี้ต้องมีคนสร้างขึ้นมาแน่ๆมีคนสร้างในหลุมศพยังมีคนมีชีวิตอยู่งั้นหรอไม่จำเป็นต้องเป็นคนมีชีวิตที่สร้างมันขึ้นมาทำไมใจคนหรือว่าจะเป็นผีมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรหรอกหรือไม่อาจจะเป็นผีร้ายสร้างมันขึ้นมาที่สำคัญก็คือมันสามารถสร้างกระดูกผีพวกนี้มาตั้งมากมายขนาดนี้ก็คือไม่ใช่ผีธรรมดาแน่ๆเอ๊ะคุณไม่ใช่หรอที่บอกว่าหลุมศพของตระกูลคุณยังไงก็ไม่มีผีนะท่านจะไปดูได้ไงเจ้าคิดว่าไม่ถึงว่าหลุมศพของคุณป้าจะมีผีชั่วร้ายอยู่ด้วยโมโลเออแหวะโมโลเออ